สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้ก็นี่มีบล็อกกรันเชอร์ครับตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้โหจะคงจะไม่มาแล้วเพราะผมไปอ่านใน Twitter ของคนผลิตบล็อกกรันเชอร์คนเขียนบล็อกกรันเชอร์เขาบอกว่าจะปล่อยบล็อกกรันเชอร์ออกมาตอนตัวเต็มนะครับตอนตัวเต็มของ Minecraft แต่ตอนนี้ก็ดันทำตอนเบต้าแหมเชื่อ Twitter ไม่ได้จริงๆโอเคครับก็นี่อันนี้ผมก็ลง texture pack นะครับนี่ก็เพื่อพิสูจน์ว่ามันใช้ได้จริงก็คุณสมบัติเดิมๆครับก็เข้าเซิร์ฟโดยไม่ใช้เน็ตนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อเนี่ยครับก็เข้าได้นะแต่เครื่องผมอ่ะมันค้างฮะเวลาเข้าเซิร์ฟอ่ะไม่รู้เป็นไรเห็นคนอื่นเข้าได้ก็อยากจะเข้าแต่เครื่องผมไม่รู้เป็นไรเนี่ยสมมติอันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอาจจะบล็อกกันเชอร์อาจจะบั๊กอะไรก็ได้เนาะเพราะมันเป็นเบต้าอยู่เป็นตัวทดลองคล้ายๆ Minecraft เลยนั่นแหละเห็นไหมค้างอีกแล้วโอเคออกแป๊บโอเคครับก็นะเข้ามาใหม่นี่ครับก็หน้าตาของบล็อกรันเชอร์ก็อันนี้เป็นแบบฟรีครับเพราะว่ามันเป็นตัวทดลองเนาะครับนี่ก็นี่ตรงรูปไขควงข้างบนนะครับเห็นยังเนี่ยมันจะไปเบี่ยงไปทางขวานิดนึงเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ของ Minecraft ใช่ไหมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของ Minecraft ปุ่มแชทมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะปุ่มแชทมันจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้องเอาไขควงเบียดๆมาทางนี้หน่อยโอเคก็นี่ครับลง texture pack texture pack จังเอ้ก็เนี่ยครับแบบนี้โอเคก็ลงได้ครับนี่เนี่ยแบบเนี้ยลงได้ครับแต่ว่าเสียงในเกมมันจะยังไม่มีครับก็เนื่องจากบล็อกกันเชอร์เป็นไรสักอย่างนั่นแหละที่ผมไปอ่านดูเคเนี่ยขนาดเพิ่มเสียงสุดเปิดเสียงแล้วนะเนี่ยยังไม่มีนั่นน่ะสิเป็นอะไรโอเคครับก็แถมนี่อ๋ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับ texture pack นะครับก็ปุ่มก้มหายปุ่มก้มไม่มีเขาอาจจะลืมใส่ก็ได้อันเนี้ยหรืออาจจะบั๊กของบล็อกกันเชอร์อีกอะไม่รู้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับก็นี่ครับบล็อกกันเชอร์ครับก็ใครอยากเข้าเซิร์ฟของ 0.12 ครับก็รีบโหลดเลยครับโอเคจะได้เข้าเซิร์ฟกันได้เรื่องเซิร์ฟไปหาเองนะเพราะว่าผมยังเข้าเซิร์ฟไม่ได้เครื่องค้างโอเคนะโอเคครับก็เรื่อง texture pack ก็น่าจะลงกันเป็นเนาะมอดก็อันนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะลงได้ไหมแบบหนึ่งมอดก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงได้เปล่า minute add on ฮะ 2 minute item อ๋ออันนี้เป็นของ 0.11.0 ครับแล้วก็มันก็ยังไม่ขึ้นถึงว่าปิดไว้ก่อนโอเคครับเอ้า use controller มีอะไรเพิ่มไหมครับสงสัยนะครับโอเคยังไม่รู้ก็ผมก็ขอตัวบายไปเพียงเท่านี้ครับลาก่อนนะครับโอเคก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปครับอย่าลืมโหลดนะครับโอเคบ๊ายบาย